สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของปาม3บาท5บาทนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เกมพรีเมียร์ลีกสำหรับทีมหัวตารางครับไม่ว่าจะเป็นเวอ้์วพูแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อีกหนึ่งทีมขวัญใจมหมาชนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งพวกเขามีโปรแกรมลงสนามกันในวันเสาร์ทั้งหมดนะครับ <c oughs> ก็คู่แรกที่จะหยิบยกมาวิจารณ์จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านพบกับทางวูฟเวนตัน ซึ่งจะลงสนามกันในเวลา19นาฬกา30นาทีนะครับเกมนี้เนี่ยความพร้อมของทังฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่าตัวเจ็บเป็นพวกตัวเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอรันตอเรสนะฮะหรือแม้กระทั่งไอมาริกลาป็อกที่ยังเช็คฟิตรวมไปถึงนาธานอาเก้แล้วก็ฟิลฟอร์เดนขณะที่ทางด้านของกาเบลเคซุสก็ยังมีอาการบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าแนวรุกทางเลือกของมนซิตี้เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นแจ็คเกอรริชราฮิมเซอร์ลิงหรือว่าทางแบรโดซูวาขณะที่ตรงกลางเนี่ยพวกเขาได้คิวิดดบอยหลังจากหายโควิดกลับมาได้ลงสนามไปแล้วด้วยจะได้เล่นกับโรดรีแล้วก็อิวคายกุโดกันเกมรับไม่มีลาป็อกไม่เป็นไรครับมีจอห์นสโตนเล่นกับรูเบเดียสแบ็กซ้ายขวายังเป็นเจ้าการเซ l โลกับคลายวอลเกอร์เหมือนเดิมส่วนนักฟังของวูฟแฟมตันที่ช่วงหลังฟอร์มดีขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ย นะมีปัญหาเรื่องของเกมรับนะครับก็ตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บยังเป็นตัวเดิมเดิมครับจอร์นี่ออตโตกาสโตรวิลลี่โบลลี่ส่วนตัวที่เจ็บเดิมเดิมอย่างเปโดเนโตยังเจ็บยาวนะครับขณะที่คอนนอโคดี้แล้วก็รรยานไอนูริเนี่ยจะต้องเช็คฟิตอีกทีแต่คิดว่าน่าจะลงสนามได้แนวรุกยังมีราอูคิมิเนสอาดามาตาเร่แล้วก็ฮวงฮีชานเหมือนเดิมนะครับคู่นี้ดูเหมือนว่าวูฟันตันจะดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าเล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขามีเสถิติที่ดีมาก แมนซิตี้ชนะได้5เกมรวดในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็บูฟเฟนตันเนี่ยยิงประตูไม่ได้3เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของแนวรุกเหมือนกันส่วนซิตี้เนี่ยนะครับก็เวลาเจอกับทางด้านของวูฟ a ฟนตันมักจะขี่ตลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าคู่นี้แมนซิตี้อาจจะดูยากหน่อยในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วผมว่าบอลกระดูกเหนือกว่าครับเรียกว่าบอล กำลังมั่นใจอ่ะพูดง่ายๆนะครซิตี้น่าจะผ่านวูฟแ n ตันได้สกอร์ผมว่าน่าจะอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ะครับอาจจะต้องใช้เวลานวดหน่อยแต่ดูเกมรับของวูฟแฟงตันเนี่ยก็มีตัวทีเด็ดแค่คอนอโคดี้เท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยผมว่ากลางช่วงหลังก็ดูโรยไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวมูตินโยหรือว่าจะเป็นรูเบเนเวสที่ฟอร์มตกนะครับดูแล้ว ต้านลำบากครับเจอความเร็วของกุนโดกันของสเตอร์ลิงของไบเดโรซิวาซิตี้ชนะแน่ครับแล้วก็จะเป็นจ่าฝูงไปอย่างน้อยอีก1สัปดาห์อยู่ที่ว่าจะยิงถึงเม็ดสหรือเปล่าผมว่า2ประตูน่าจะมีนะครับส่วนในเกมน่าสนใจครับเวอร์พูครับจะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าความน่าสนใจคือวิลล่าเนี่ยสเฟนเจอร์อาจจะกลับมาเยือนถิ่นแอนฟิลก็น่าจะได้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับสบภาพความพร้อมหน่อยฮะทางฝั่งิเวีย์พูเนี่ยฮาวิสแอนเลียดเคอร์ติสโจนพวกนี้ยังเจ็บยาวบ๊อบบี้ฟอร์มิโน่เช ไม่ได้ส่วนดีโก้โชต้าก็เช่นกันเช็คฟิตซึ่งผมเชื่อว่าเขาน่าจะพักดีโก้โชต้านะครับดูแล้วน่าจะเป็นดิวอคโอริกี้ที่ฟอร์มดีนะฮะทำประตูชัยในเกมกับบูฟนัดล่าสุดไลน์อัพดูไม่เปลี่ยนแปลงครับฟันไดกับมาติปเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมกลางก็เอาคันทาร่าฟาบินโยเฮนเดอร์สันตัวรุกอาจจะเปลี่ยนเอาโอริกี้สตาร์ทเป็นตัวจริงลงเล่นแทนดีโก้โชต้าที่เหลือก็ชุดเดิมเลยส่วนทางฝั่งวิลล่าของเจอราดเนี่ยขาดแน่แน่ก็คือเลยอนไบลี่กับ เบอร์ทานโตเร่แล้วก็ต้องเช็คฟิตจะขอบแรมซี่แต่ผมคิดว่าน่าจะลงเล่นได้ที่เหลือเนี่ยชุดเดิมครับเซนเตอร์ยังเป็นไทรอนมิงส์กับเอชลีย์คอนซากลางก็เป็นมาวรัสนาคัมบ้าจอห์ in, Louis, นแม็กกินดักลาสลุยแนวรูปยังนำานยเอเมเนลลบูเอนเดียโอเลวัตกินส์แล้วก็จะขอบแรมซี่ส่วนแดนนี่อิงส์เด็กเก่าเนี่ยก็น่าจะยังมีอาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้นะครับก็ต้องดูว่าจะสามารถ มีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับซึ่งคู่นี้ผมมองว่าลูกทีมของเจอราดน่าจะมาบู๊เต็มที่เลยนะครับกับการเจอทีมเก่าแต่ช่วงหลังฟอร์มแนวรุกของลิเวอร์พูลต้องข้างจะเด็ดดวงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ถึง24เกมจาก25เกมขณะเดียวกันเนี่ยลิ oo, เวอร์พูลยิงประตูได้อย่างน้อย2ประตูนะฮะจากเรียกว่า9เกมเนี่ยยิงได้8เกมนะฮะ8เกมได้ยิงได้อย่างน้อย2ประตูคือแนวรุก โหดมา,มากๆและที่สําคัญลิเวอร์พูลเนี่ยชนะเกมในบ้านในก,ในการเจอวินล่าในทุกรายการ3นัดหลังสุดในบ้านชนะหมดเลยในทุกรายการเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมว่าวิลล่าจะทําเรียกว่าความระคายเคืองจากบอลบูทะลุดุด,ดันของเจอราดก็จริงแต่ว่าโอ้โหเจอทีเด็ดของมาเน่ซาร่าที่ค่อนข้างจะเฉียบขาดผมเลยมองว่าคู่นี้ลิเวอร์พูลจะเหนื่อยเหมือนกันครับจะเหมือนแมซิตี้แหละแต่ลิเวอร์พูลจะเหนื่อยกว่าผมเชื่อว่าวิลล่ารับเต็มตัวรอสวนกลับจากบูเอนเดีย นะจากโอเลวัตกินแต่สุดท้ายริพูจะผ่านได้แต่ไม่ง่ายครับผมมองว่าริพูจะชนะแค่หนึ 0, หรือไม่ก็2อหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าบอลเจอราดที่แบบบอลบี้ริบูจะแพ้บอลประเภทแบบมูทะลุดูดันบอลที่บ้าราหรัมบี้ทั้งเกมเหมือนตอนที่ริบูเจอกับเบรนท์ฟอร์ดถ้าจำมันได้เบรนท์ฟอร์ดนี่สู้ตลอดทั้งเกมเพราะฉะนั้นคู่นี้ริบูผมว่าเอาตัวรอดได้เก็บ3คะแนนแต่เหนื่อยหน่อยนะฮะแล้วก็มากันที่คู่ดึกครับนอริชจะเจอกับแมนเชสเตอร์ ยูในเตดนะฮะคู่นี้ความน่าสนใจคือนอริชเนี่ยของดีนสมิธตั้งแต่ดีนสมิธมาทําผลงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็นอริชกับ Man แมนยูเตะเที่ยงคืนครึ่งนะพูดถึงเลี้ยวภูกับวิดล่าที่เตะสี่ทุ่มนะครับนอริชสภาพความพร้อมเนี่ยตัวขาดยังเป็นตัวเดิมครับมีหลอดลาชีชานะครับคริสตอฟซิมมอร์มนนะครับแซมไบรัม uh, พวกนี้ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วแล้วก็เบรนดอนวิลเลียมตัวยืมจากแมนยูจะลงเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถือว่าสมบูรณ์ระดับหนึ่งเกมรับยังเป็นหลัง3าเหมือนเดิมครับเป็นกิฟสันแกรนฮันลี่แล้วก็โอซานคารบักกลางเนี่ยมีบิลลี่กิลมอร์ท็อดแคนเวลเคนนี่แม็คลีนแล้วก็หน้าตัวเป้าเป็นเทมปุกี้นะครับจอซา์เจนในทุ่งหลังฟอมตกนะอดีตกองหน้าเบรเมนก็ลงไปเป็นตัวสำรองส่วนแมนอยู่ในเตดเนี่ยนะครับนัดล่าสุดเสมอกับยังบอยมาแบบโอ้ใช้ผู้เล่นสำรองเพียบเลยตัวเจ็บเหมือนเดิมครับมาซียาวกับบล็อกบาล่าสุดนี่มาซียาวขอย้ายทีมด้วยนะก็สภาพดูก็น่าย้ายฮะคกับวาร์วาน ก็น่าจะเช็คฟิตนะครับแต่เชื่อว่าอีกคนหนึ่งที่เอ่อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวสำรองก็คืออารอนวันบีซาก้าผมเชื่อว่าราฟฟรังนิกจะใช้ดิโกดาโลเนื่องจากฟอร์มกำลังดีที่เหลือเนี่ยลิ of, id, นเดอร์เลฟแม็กควาน่าจะเป็นคู่หลักอยู่แล้วกลางเฟร็ดแม็กทูมิเนตัวรุกซานโช่บรูโนโรราโดกรีนวูดเหมือนเดิมนะครับก็ดูจากสภาพทีมถึงแม้ว่านอริชช่วงหลังฟอร์มจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าแมนยูเต็ดเนี่ยผมว่า คือนอริชเนี่ยนัดล่าสุดแพ้สเปอร์แต่ก่อนหน้านั้นอ่ะสาเกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้เลยแต่ว่าแมนยู U, สภาพทีมตอนนี้ผมว่าคือชุดเดิมแหละแต่กําลังใจแมนยูเต็ดดีขึ้นนะครับราฟรังนิกเข้ามาเหมือนมาจัดระบบระเบียบทีมดีแล้วก็ผมเชื่อว่านักเตะอย่างซานโช่ก็ดีหรือแม้แต่ั้งอย่างาลุกชอเดโกดาโลพวกนี้ต้องการพิสูจน์ตัวเองกับนายใหม่เพราะอย่าลืมว่าวานบีซากานี่คนแรกเลยนะฮะที่เริ่มโดนดรอ เพราะฉะนั้นดาโลอาจจะมีชีวิตใหม่กับในยุคข,ของราฟรังนิกแล้วก็ซานโชอาจจะเด่นก็ได้เพราะอย่าลืมว่าหลายคนก็พูดถึงว่าในยุคโซชาเนี่ยใช้ซานโชไม่เป็นเพราะฉะนั้นรังนิกเนี่ยเก่งกับการปั้นตั้งแต่ทีมูแวร์เนอร์มาแล้วปั้นนักเตะของซาท์บวกของไลฟ์ซิกมาผมเชื่อว่านักเตะผู้นี้จะเก่งขึ้นจากเดิมในยุคข,ของอาทางด้านโอลกูน่าโซชาเกมอาจจะดูเหนื่อยครับแต่สุดท้ายลูกเก่าครับผมบอกแล้วแมนยูโรนัลโด้ซานโชพวกนี้เวิร์กครับสุดท้ายแล้ว ความเก่าพวกนี้จะทำให้แมนยูเก็บ3คะแนนได้แล้วก็ผมเชื่อว่าอาจจะมีอึดอัดในช่วงแรกแต่สุดท้ายประตูแรกมาประตู2ตามมาติดแน่ผมว่าแมนยูจะบุกชนะนอริชได้2ประตูต่อศูนย์นะครับอ่ะนี่ก็เป็นทัศนะทั้ง3คู่สําหรับทีมใหญ่นะฮะแมนซิตี้นะผมฟันธงว่าน่าจะชนะได้นะสอูนย์น่าจะมีนะฮะน่าจะชนะวูฟนตันส่วนลิเวอร์พูลน่าจะเฉือน ทางด้านวิลล่า2-1แล้วก็บอกว่าแมนยูน่าจะบุกไปชนะนอริช2-0นะครับนี่เป็นทัศนะที่นํามาฝากกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ปามสามบาทห้าบาทแล้วก็ใน y o YouTube ปามสามบาทหบาทอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ